ไทยสร้างไทยลงดาบส.ส.งูเห่ารายแรกขับสุภาภรณ์พ้นพรรคชี้พฤติกรรมขัดกับอุดมการณ์ของพรรคเปิดตัวร่วมงานกับพรรคใหม่และโหวตสวนมติของพรรคและพรรคร่วมรัฐบาลหลายครั้งคณะกรรมการวินัยและจริยธรรมของพรรคไทยสร้างไทยได้เชิญส.ส.สุภาภรณ์สลับสีมาให้ข้อมูลเป็นรายแรกจากทั้งหมด6คนเนื่องจากได้กระทำความผิดหลายครั้งแต่ส.ส.สุภาภรณ์ไม่ให้ความร่วมมือมาพบก่อนมีมติขับออกจากพรรคซึ่งที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าพฤติกรรมของส.ส.สุภาภรณ์เข้าข่ายกระทำผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงซ้ำซากหลายครั้งโดยไม่สำนึกว่าตนเองได้เป็นส.ส.สมัยแรกในนามของพรรคไทยสร้างไทยโดยการลงคะแนนเสียงในการลงมติในสภาผู้แทนราษฎรหลายครั้งพบว่าส.ส.สุภาภรณ์ลงคะแนนเสียงตรงกันข้ามกับมติพรรคร่วมฝ่ายค้านโดยตลอดและยังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไปปรากฏตัวร่วมงานกับพรรคอื่นอย่างเปิดเผยโดยไม่เคยแจ้งเหตุผลต่อพรรคไทยสร้างไทยก่อให้เกิดความเข้าใจในทางลบของสมาชิกพรรคทำให้บางคนเข้าใจว่าอาจจะได้รับประโยชน์จากพรรคการเมืองที่พยายามใช้เงินและตำแหน่งมาหลอกล่อเพื่อดึงตัวส.ส.ไปสนับสนุนการกระทำเช่นนี้ถือเป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทำลายจริยธรรมทางการเมืองและพรรคได้ให้โอกาสหลายครั้งเพื่อยุติการกระทำดังกล่าวแต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากส.ส.สุภาภรณ์ที่ประชุมคณะกรรมการวินัยและจริยธรรมวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการวินัยและจริยธรรมของพรรครวมไทยสร้างชาติจึงลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าการกระทำของส.ส.สุภาภรณ์เป็นการกระทำที่ผิดวินัยอย่างร้ายแรงสมควรที่จะได้รับการลงโทษด้วยการขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยส่วนส.ส.งูเห่าที่เหลืออีก5คนคณะกรรมการวินัยและจริยธรรมของพรรคจะนัดหมายเป็นรายบุคคลเพื่อให้โอกาสทุกคนได้ชี้แจงเหตุผลต่อไป